สื่อจะเล่าอันนี้ค่ะจะมาถามว่าได้ดูหนังหรือยังคุณผู้ชมมีคนดูไปละรอบนึงว่าบอกสิ่งที่ดูกันแล้วเซนเซียค่ะช่วงที่ผ่านมาแบบคิวแน่นหายช่วงนี้เวลาเป็นโปรโมทเลยเนาะใช่ค่ะเหมือนถ่ายละครแล้วมันใกล้จะปิดแล้วด้วยก็เลยแบบเดินทางเยอะมากก็เลยเหมือนคิวไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่วันนี้ต้องมาค่ะรอคอยนานมากแล้วตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะพี่เต้นบอกวันนี้ต้องมาแต่ว่าละครตอนนี้คือมันกินเวลาเรา7วันเต็มเลยหรือว่าไงครับคือตอนนี้คือเวลาไปต่างประเทศทีนึงมันจะไม่ได้ตรงวันมันจะไปทีนึงแบบ8 9วัน10วันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนปิงปองเขาไม่เชื่อคุณปิงปองมาฟังเนี่ยมาฟังว่าที่ให้สัมภาษณ์ตื่นกับที่สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์จันน่ะคือว่าไอ้ตรงไหนนี้เธอเนี่ยอันนี้ก็เพื่อความจริงแล้วอิสระแล้วเราก็เหมือนรับละครหลายที่มากขึ้นอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะก็รับได้ค่ะก็ติดต่อเข้ามาได้อีกนะตอนนี้ถ่ายกี่เรื่องอยู่ตอนนี้มีละครหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็หนังที่จะฉายใช่ไหมคะแล้วก็มีกำลังจะเปิดกล้องอีก2เรื่องก็คือไปทุกช่องเลยตอนนี้ค่ะไปทุกช่องกับการกลับมาเป็นฟรีแลนซ์มันแบบสนุกสบายในการทำงานมากค่ะก็มันก็จะมีอะไรที่แบบหลากหลายทีมแบบได้มีโอกาสได้เล่นนะคะก็ดีค่ะสนุกค่ะพี่ก็ชอบมากเลยเราเลือกบทมากขึ้นไหมคะพี่เพราะเราเหมือนโตขึ้นเติมประสบการณ์หลายๆอย่างมากขึ้นก็มีโอกาสที่พี่ได้แบบได้เลือกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่คือพี่ก็จะค่อนข้างได้โอกาสดีๆอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะจริงๆผ่านตัวหรือแบ่งเวลาไปทำอะไรส่วนตัวเพิ่มขึ้นไหมหรืออยากออกมาเป็นอิสระก็มีนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนค่อนข้างแน่นจริงๆค่ะก็อยากจะแบบเต็มที่กับตรงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเต็มที่ได้ก็อยากเต็มที่ไปต่อธุรกิจจะมีไปจับตัวไหนอะไรมีบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเวลาลงมือมากแต่อาจจะแบบกลับมาทำขนมบ้างอะไรที่ชอบจริงๆเป็นเบเกอรี่ตอนนั้นเหมือนกันที่แบบอยากหาเวลาก็มันก็เป็นเวลาพักของเราได้ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือเล็งไว้ว่าปีหน้าหรือว่าไงคะเนี่ยค่ะเริ่มๆอยู่ยังหาเวลาไปลงเดี๋ยวอาจจะแบบหลักช่วงโปรโมทนี้อาจจะแบบเข้าครัวแบบจริงจังอาจจะเปิดเป็นร้านเลยน่าจะไม่ได้เปิดเป็นร้านแต่ว่าก็คงเป็นขายออนไลน์เพราะว่ามันใกล้ๆจะปีใหม่แล้วก็อยากจะทำเป็นแบบของฝากอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาฝากพี่ๆด้วยค่ะอันนี้คือทำเองคนเดียวทำเองค่ะก็จะมีแบบเหมือนคุณป้าที่พี่สนิทอะไรเงี้ยก็มีหุ้นด้วยค่ะแต่ว่าเหมือนทำกันเองสนุกค่ะเชิญคุณต๊อดร่วมดูแลหรืออะไรเงี้ยไหมคะโอ้ไม่เป็นไรค่ะพี่ต๊อดน่าจะไม่ถนัดเรื่องนี้เป็นพรีเซนเตอร์ได้ถือขนมเค้กรอๆเซอร์ของพี่มากกว่าทำเองดีกว่าใช่พี่กับป้าเป้าค่ะเป็นสายชิมแทนน้องความรักเป็นยังไงบ้างคะพี่ตอนนี้ก็ดีค่ะเรื่อยๆใช่ก็ทำงานเยอะค่อนข้างยุ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โอเคค่ะมีปีใหม่มีแพลนอะไรเกิดกับผู้อื่นเขาไหมคะของเราเขาดาวพีปีใหม่ตอนนี้คืออยากพักผ่อนอยู่บ้านคือเหมือนแบบที่ผ่านมาคือเดินทางเยอะมากเลยก็เลยรู้สึกว่าปีใหม่น่าจะเป็นช่วงที่รถไม่ติดอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะน่าจะชิลกว่าแต่ว่าตัวตอนเองบอกเขาไม่ได้มีฟิลบอกว่าอยากจะชวนไปไหนหรืออะไรใช่เขารู้ว่าพี่คงเหนื่อยอะค่ะก็คงแบบเหมือนอยู่ที่นี่แหละสบายกว่าเขาดาวที่กรุงเทพเนาะใช่อยากเขาดาวที่กรุงเทพที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ผอมลงแบบผอมลงอีกแล้วสู้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ก็ยังอึดอยู่นะคะแข็งแรงอยู่ก็ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายมากกล้ามเนื้อมันก็อาจจะแบบหายได้บ้างค่ะแต่ว่ามันขึ้นยากไม่ได้แบบว่าเพราะทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่ายังไม่ค่อยได้ทานจริงๆก็ทานน้อยกว่าที่ใช้แรงด้วยมั้งคะแต่ว่าพี่ก็โอเคนะคะเพราะพี่ก็จะแบบทานเยอะมากๆตอนตื่นแล้วก็แบบนอนเร็วพักผ่อนเร็วมันก็คงเผาผลาญดีอะไรเงี้ยค่ะน้ำหนักลงไปเยอะไหมคะลงไป2โลค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมันขึ้นได้ไม่ยากกระทบไหมคะพี่เพราะว่าเราแบบว่าเรี่ยวแรงหรืออะไรการถ่ายละครแล้วไม่กระทบค่ะแต่แค่แบบว่าก็ไม่ได้อยากให้มันบางไปกว่านี้เท่าไหร่แล้วประมาณนี้กำลังเล่นชุดเองเหรอคะมันต้องใส่เล็กลงกว่าเดิมไม่เล็กแล้วไหมคะมันเล็กอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็โอเคแต่ว่าไม่ได้อยากเล็กกว่านี้ค่ะหลายคนเป็นห่วงว่าแบบเราจะกลายเป็นคนแบบเออไม่เลยไม่จริงๆพี่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นคือมันก็เลยเป็นหุ่นปกติของเราอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ด้วยของที่สุดถ้าเดินเคยของเลยไม่ค่ะไม่เป็นของวันนี้หรอคือมันก็จะตัวเล็กประมาณเนี้ยค่ะประมาณแบบ42อะไรเงี้ยค่ะ41-42ก็ขึ้นลงใช่ก็ขึ้นลงนิดหน่อยมันก็โอเคไหมคะน้ำหนักตอนนี้ก็โอเคถ้าเกิดมีเวลาว่างคนออกกำลังกายก็คือโอเคขอบคุณค่ะยาแล้วเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปก่อนเขาใช้อินเตอร์ที่ทำสิ่งที่ไม่รู้จักในโลกนี้แต่ในความน่ารักของเราเดี๋ยวไปดูมาถึงมา